จ้านางหลวงเจ้าข้าเจ้านางหลวงเจ้านางหลวงเจ้าข้าเจ้านางหลวงเจ้าข้าเจ้านางเรื่องคุณนนท์คำปันเจ้าข้าถีบข้าเจ้าทำไมเจ้าค่ะข้าเจ้าทำอะไรผิดเหรอเจ้าค่ะก็กูอยากจะถีบอ่ะจะทำไมยินดีนักเจ้าค่ะก็ยังชั่วหน่อยได้ระบายเจ้าวิ่งตื่นเต้นมาหาข้าขนาดนี้แสดงว่าเจ้าสืบจนรู้เรื่องของอีคำปันแล้วใช่ไหมเฮ้นึกว่าจะไม่ถามซะแล้วเจ้าค่ะรีบว่ามาได้เรื่องว่าไม่มีใครรู้เรื่องของคุณนมคำปันเลยเจ้าค่ะแล้วเองตื่นเต้นให้ข้าตื่นเต้นตามทำไมเล่าทำยังไงว่ามีเรื่องสำคัญอย่างนั้นแหละมีอะไรก็รีบๆว่ามาก็มันก็สำคัญนะเจ้าค่ะเพราะว่าข้าเจ้าเนี่ยไม่ได้ข้อมูลของคุณนมคำปันที่บ้านเกิดเลยพ่อแม่ก็ตายหมดญาติพี่น้องก็ไม่มีคนเฒ่าคนแก่ไม่ตายก็ยายที่อยู่ก็มีแต่คนใหม่ๆมาอาศัยอยู่ค่ะสำคัญกับผีเนี่ยสิแล้วคนในวังหลวงเล่ามีใครรู้เรื่องนี้หรือไม่เองออกไปก่อนเจ้าค่ะข้าเจ้าไปสืบมานะเจ้าค่ะคนอย่างนี้แม่เท่าคนถึงเจ้าค่ะที่แบบแล้วมึงจะกระซิบทำไมฮะอีมิ่งกูไม่ได้ยินมึงอยากจะถูกทีอีกเหรอไม่เจ้าค่ะคือรีบว่ามาเหลือข้าหลวงแม่เฒ่าคนหนึ่งเจ้าค่ะที่ยังไม่ตายแล้วก็ยังจำเรื่องราวในสมัยก่อนได้ดีเจ้าค่ะแม่เฒ่าเล่าว่าคุณนมคำปันเนี่ยเข้าวังตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็รับใช้อยู่ในตำหนักของเจ้าหลวงองค์ก่อนๆแล้วจู่ๆเนี่ยก็มาขอลาออกกลับบ้านเกิดเพราะว่าพ่อแม่ไม่สบายแล้วก็กลับมาอีกทีตอนเจ้านางดันดาคลอดเจ้าน้อยพอดีอ๋อได้ข่าวว่ามีลูกมีผัวด้วยนะเจ้าคะแต่ว่าลูกเนี่ยเป็นโรคตายตอนอายุได้แค่3เดือนพระพันปีสงสารก็เลยให้กลับมาทำงานเป็นคุณหนุ่มเจ้าน้อยเจ้าค่ะแล้วทำไมไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยโอ้ยก็แค่เรื่องข้าหลวงตัวเล็กๆไม่ได้มีอะไรสำคัญนี่เจ้าค่ะตอนนั้นเจ้าหลวงผัวข้าอายุเท่าไหร่แม่เฒ่าเล่าว่าตอนนั้นเจ้าหลวงเนี่ยยังเป็นองค์รัชทายาทอยู่เจ้าค่ะตอนคุณนมคำปันออกไปไม่นานเนี่ยก็อภิเษกกับเจ้านางหลวงแล้วก็เจ้านางนันดาตามลำดับตอนนี้ก็คงคิดจะอภิเษกกับว่าที่เจ้านางนกยูงจะไม่มีการอภิเษกอีกแล้วกูยอมอีนันดาคนเดียวแค่นี้กูก็จะอกแตกตายวันละหลายหนแล้วเนี่ยขอประทานอภัยเจ้าค่ะเรื่องอีคำปันเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เองต้องช่วยข้าแก้ปัญหาเจ้าหลวงกำลังเบื่ออีนกยูงเราต้องรีบจัดการปัญหานี้โดยเร็วข้าไม่อยากให้เจ้าหลวงกลับไปหาอินันดาจุกค่ะเมืองข้าหิวน้ำอ่ะขอประทานอภัยเจ้าค่ะข้าเจ้ารีบไปหน่อยจนลืมมีลำธารอยู่ใกล้ๆแถวนี้ข้าเจ้าจะรีบไปเอาน้ำมาให้เจ้าค่ะเดี๋ยวพักนี้เจ้าทำตัวแปลกๆนะเมืองติดใจดูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอ่ะมีอะไรขัดข้องเคืองใจหรือเปล่าใครวะเปิดหน้ามาถ้ามึงไม่เปิดมึงก็เข้ามาเจ้าน้อยเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะมีคนรอบทำร้ายค่ะข้าเจ้าขอประทานอภัยที่ไม่ได้อยู่อารักขาไม่เป็นไรมันคงรอจังหวะที่ข้าอยู่คนเดียวไปทำลายค่ะจะลุกขึ้นเถอะมา
ปิดสิเจ้าแก้วถ้าหากว่าเจ้าบริสุทธิ์ใจจริงไหนแผ่ที่เจ้าว่าไหนเจ้าน้อยเองก็ไม่ไว้ใจเมืองเช่นเดียวข้าใช่หรือไม่เจ้ารู้อีกได้อย่างไรเรากับมีพรายมาคัสซี่บอกเจ้ายังไงอย่างนั้นหรือเจ้ามียานวิเศษสามารถรู้เรื่องหน้าได้ไว้ข้าจะอธิบายทุกอย่างทีหลังตอนนี้ช่วยเจ้าแม่ของท่านก่อนเถิดหรือคนคนนั้นจะคือเจ้าเจ้าน้อยกำลังสะกดรอยตามข้าเจ้าหมดเลยเจ้าค่ะใช่เจ้าน้อยสงสัยอันใดในตัวข้าเจ้าเจ้าไม่มีกิจธุระแถวนี้ทำให้ข้าสงสัยหรือเจ้ามีอะไรปิดบังข้าหรือเปล่าในเมืองว่าอย่างไรเจ้ามาทำอะไรที่นี่แม่ว่ายังไงเห็นทีเราจะต้องระวังตัวตอนนี้เจ้าน้อยกำลังระแวงข้าแน่ใจหรือข้าจึงต้องพิสูจน์เพื่อความแน่ใจข้าอยากให้แม่ช่วยข้าในเรื่องนี้ช่วยอย่างไรส่งนางข้าหลวงที่เป็นพวกของเรามาให้ข้าถ้าเจ้าหลายคนรักมาคุยด้วยเจ้าน้อยกำลังสงสัยในความจงรักภักดีของข้าเจ้าเลยเจ้าค่ะข้าควรจะสงสัยหรือไม่ข้าขอเอาหัวตัวเองเป็นประกันว่าข้าเจ้าไม่เคยคิดทรยศหักหลังดีแต่เจ้าจงจำไว้เถิดวังหลวงแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าเจ้าพูดออกมาแล้วเท่ากับสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นหากตบัดสัตว์เจ้าจะไม่ตายดีเจ้าค่ะYeah.